่ะเมื่อวันที่3กันยายนนะคะเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะที่บ้านโรงเรียนเพียงหลวง16สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพทองเนี่ยหมู่19ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะได้เกิดเหตุการณ์คือฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะตกตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลมาจากบนดอยนะคะไหลมารวมกันที่หลังอาคารเรียนที่ครูสอนอยู่แล้วก็ไหลไปรวมกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นอาคารด้านล่างนะคะเด็กๆตัวเล็กๆนะคะอายุประมาณ3ขวบเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่นะคะน้ำก็ไหลลงไปจะเข้าไปในศูนย์แล้วก็ครูเห็นดังนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะผิดปกติก็เลยรีบวิ่งหาวิ่งลงไปบอกให้ครูอีกคนนึงซึ่งสอนเด็กเล็กอยู่บอกว่าให้รีบพาเด็กมาจากออกมาจากตัวอาคารเพราะว่าเกรงว่าตัวอาคารจะทรุดแล้วก็เป็นอันตรายต่อเด็กนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อฝนตกหนักเมื่อเกิดน้ำท่วมเมื่อวันที่21หลังจากนั้นวันที่22นะคะดินที่รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ตรงสนามเด็กเล่นมีรอยแยกแล้วก็มีถนนขึ้นโรงเรียนนี่ทรุดนะคะพอฝนตกมาอีกเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยก็ตกลงมาอย่างแรงเหมือนกับเมื่อวันที่21ที่เกิดน้ำท่วมนะคะครูก็เลยบอกให้เด็กรีบวิ่งออกมาค่ะแล้วน้ำก็ไหลทะลักเข้าไปในศูนย์บ้างเล็กน้อยเพราะว่าครูเขาเอามีอิฐบล็อกอะไรกั้นไว้อะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดความเสียหายภายในตัวอาคารนะคะแต่ตรงผนังอาคารเนี่ยเกิดรอยร้าวนิดนึงนะคะเด็กๆก็ตกใจกันมากนะคะเสร็จแล้วก็เมื่อครูพาเด็กขึ้นบนที่สูงแล้วนะคะที่ปลอดภัยแล้วก็เดินไปสำรวจที่ข้างๆศูนย์นะคะพบว่ามีรอยดินนะคะรอยดินที่มันทรุดลงอ่ะจากเดิมอีกเยอะนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดดินถล่มอีกนะคะถ้าฝนตกลงมาแล้วก็ในเบื้องต้นนะคะมีหน่วยงานทางองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่านะคะแล้วก็ทางนายช่างอบจและแขวงการทางนะคะได้มาดูสถานที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำการซ่อมแซมอย่างไรนะคะหน่วยงานต่างๆก็ได้โทรเข้ามาสอบถามนะคะปีนี้เกิดขึ้นหนักที่สุดนะคะแล้วก็น้ำลักษณะแบบนี้ในแต่ละปีในช่วงฤดูฝนก็ตกลงมาผ่านทางหลังห้องแล้วก็ไปรวมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็เกิดขึ้นทุกปีแต่ไม่ได้หนักนะสาหัสเท่ากับปีนี้ค่ะในเรื่องนี้ครูคิดว่าถ้ามีรางระบายน้ำจากอาคารนะคะรางระบายน้ำจากอาคารหนึ่งไปจุดหนึ่งให้มันผ่านลงไปสนามซะไม่เข้ามารวมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็ดินก็จะไม่ทรุดลงค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกมาทุกปีดินน้ำและโคลนเนี่ยก็จะไหลไปรวมกันตรงนั้นนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ